รองพื้นจากลาเนตนั่นเองนะฮะรุ่น Neo Foundation Matte SPF 16 PA 2บวกนะครับก็คือเหลืองอ่ะทุกคนนี่แมตที่ว่าใช้กับคนที่ผิวมันในประเทศเกาหลีบอกเลยว่าฉันชอบอันนี้ฉันก็ดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นการรีวิวเครื่องสำอางซึ่งน้อยนิดที่ช่องนี้จะรีวิวเครื่องสำอางนะ ฉันก็อยากมารีวิวเพราะว่าเราเป็นคนนึงที่ใช้เครื่องสำอางอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมารีวิวเครื่องสำอางนะฮะทุกคนก็วันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้ตันตันคือรองพื้นจากลาเนตนั่นเองนะฮะรุ่น Neo Foundation Matte SPF 16 PA 2บวกนะฮะแปลกมากที่เป็นรองพื้นที่ SPF น้อยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกับคุชชั่นของเขานะครับแต่เนื้อและสีคนละแบบกันเลยคือฉันงงมากๆเลยจ้ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นคุชชั่นนะครับทุกคนอันนี้สีเบอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยคือ 31N1 Brown นะฮะทุกคนก็เป็นสีที่ค่อนข้างแบบอยู่เกือบท้ายสุดนะทุกคนรองสุดท้ายนะฮะก็เดี๋ยวแกะมาเลยอันนี้เราได้ใช้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเราจะมาลงให้ดูกับผิวหน้านะครับส่วนเรื่องของการแบบว่าติดทนไหมหรือยังไงคุมมันไหมอะไรยังไงอันนี้เนี่ยเรามีคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคนแบบลองใช้1วันอะไรเงี้ยแล้วก็เราถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิดีโอนั้นในการให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนหน้าตาของรองพื้นก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนขอบอกตามตรงเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟาวเดชั่นนะฮะทุกคนเพราะเราเนี่ยรู้สึกว่าคุชชั่นมันเป็นเนื้อที่เหมาะสำหรับเราหมายถึงเราชอบเนื้อของคุชชั่นมากกว่านะทุกคนพอพูดถึงรองพื้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าต้องแบบแมตต้องคุมมันต้องปกปิดดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ชอบสไตล์นั้นเราชอบความธรรมชาติความแบบว่าบางเบาไม่หนักหน้าไม่แมตต์เกินไปแล้วก็ไม่ปกปิดเกินไปเราลองซื้ออันนี้มาเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีความรุ่นเดียวกับคูชั่นแต่พอไปดูหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อไม่เหมือนกันเลยจ้ะพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวมาลองให้ดูกันนะทุกคนแพคเกจจิ้งเขาจะเป็นอย่างนี้นะน่ารักมากๆเลยแล้วก็สามารถเอามาใส่อย่างนี้ได้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่เหล็กแน่นมากแต่เราไม่แนะนำให้หยิบขวดขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนเรากลัวเหมือนกันเราแบบหยิบขึ้นมาอย่างนี้ก็มีความแบบว่าเอามือรองนะทุกคนเน้นจับตรงขวดตัวนี้ดีกว่านะทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่สีเนี่ยเดี๋ยวเราลงที่หลังมือให้ดูเป็นโทนที่แบบเหลืองแบบเหลืองเหลืองแบบรอเรือเลยนะทุกคนก็คือเหลืองอะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเราลงที่หน้าของเราเลยนะฮะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราจะมีสิวอยู่ด้วยนะฮะนี่เป็นรอยสิวทำก็คือโอ้โหก็หายไปอยู่นะเนี่ยแต่คือดูเหลืองแบบคือผิวเรามันมีความแบบติดชมพูอยู่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเราลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะครับจริงๆเราไม่ลงหนาขนาดนี้นะอันนี้ลงให้ทุกคนดูเราลงเท่าเมื่อกี้แล้วเราก็เนี่ยเกี่ยวให้ทั่วหน้านะทุกคนไม่ชอบความหนาแต่ทุกคนไม่ชอบแบบปกปิดแน่นๆไม่ชอบจะมีคนที่ชอบใช้คูชั่นกับคนที่ชอบใช้รองพื้นมันมีความแตกต่างกันทุกคนเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้คูชั่นเพราะว่าคูชั่นมันให้งานผิวให้งานธรรมะมากกว่าธรรมะธรรมโมสังโฆอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอปัญหาผิวไม่ค่อยเยอะนะทุกคนแล้วก็ผิวผสมนะนี่ลงครึ่งหน้าก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอ้ยจริงๆก็มีความเข้ากันอยู่นะเข้ากันของแบบผิวอะคือหน้านี้ก็ไม่ได้สว่างเกินไปแบบวอกอะทุกคนแต่มันมีความเหลืองมากกว่าเห็นไหมนะส่วนเรื่องของสิวเนี่ยก็แค่จางลงนะทุกคนไม่ได้ว่าแบบไปเลยไม่ได้ปกปิดไปเลยก็ยังมีความแบบเป็นจุดๆอยู่บ้างซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าเราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ชอบงานธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะมันก็เลยแบบว่าเฉยๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลงอีกข้างหนึ่งให้ดูพอลงเสร็จเรียบร้อยก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าแมทใช่ไหมแต่ทุกคนดูสีอะไรเอาอะไรมาแมทก่อนฮะความแมทของคนเรามันไม่เท่ากันเนาะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นสูตรแมทเนี่ยแต่ความว้าวก็คือแบบตัชแมทแบบเกาหลีต้องพูดอย่างนี้แมทสไตล์เกาหลีก็คือแมทที่ว่าใช้กับคนที่ผิวมันในประเทศเกาหลี
ซึ่งก็มีความฉ่ำเบาอยู่นะซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าฉันชอบพูดเหมือนจะไปขิงขาเขาพูดเหมือนจะแบบไม่ชอบเลยอ่ะแต่คือชอบชอบจริงๆคือแบบไอเลิฟความแบบบอกว่าแมทแต่ว่ามันไม่ได้แมทไปอ่ะทุกคนมันทำให้แบบหน้ามีมิติถ้าหน้าเป็นแป้งเกินไปมันก็จะดูแบบหน้าแบนแต่พอมันมีเงาเนี่ยดูดิมันมีความฉ่ำเบามันดูแบบธรรมชาติผิวสุขภาพดีกินน้ำเยอะได้ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแต่งหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งหน้าเสร็จฟินิชลุคเนี่ยลงแป้งลงอะไรแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะทุกคนก็เราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฟินิชก็จะประมาณนี้พอเซตแป้งเนี่ยอันนี้คือเราเซตแป้งแป้งฝุ่นมีความดรอปความมันลงมานิดหนึ่งนะฮะไม่เชิงว่ามันหรอกเรียกว่าฉ่ำได้ไหมเรียกว่าฉ่ำก็ได้นะครับแต่ฟินิชลุคที่เราได้เนี่ยในความรู้สึกเราอะก็มีความว่าเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างเบาเลยฉันนึกว่าเป็นคุชชั่นที่ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรองพื้นในขวดนะทุกคนแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาให้งานผิวที่มากกว่ารุ่นคูชั่นของเขาประมาณนี้นะฮะสำหรับรองพื้นของลาเนตนะฮะทุกคนโดยส่วนตัวเราเนี่ยค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันให้งานที่เราต้องการให้งานที่เราชื่นชอบส่วนเรื่องของความติดทนความมันระหว่างวันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูในวิดีโอนะครับทุกคนไปตามดูกันเลยนะจ๊ะไปทุกคนก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงได้แล้วนะครับทุกคนก็คือมีความจริงๆแล้วความมันเนี้ยเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะประมาณ9โมงเนี่ยก็เริ่มมีความมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราก็ซับไปรอบนึงตอนนี้ก็กลับมามันอีกรอบนึงแล้วแต่คือเราเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์นะทุกคนถึงมีแอร์ก็ไม่ได้เปิดนะก็เลยอาจจะแบบหน้ามันเพราะว่าแบบไม่ใช่ห้องแอร์ไม่ได้เปิดแอร์อะไรอย่างงี้นะก็เลยอาจจะแบบมันๆนิดนึงถ้าหากว่าไปออฟฟิศหรือว่าทำงานในห้องแอร์ก็อาจจะไม่ได้มันเร็วขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าสำหรับงานผิวคือชอบมากนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงว่าแบบว่า8ชั่วโมงหรือว่าครบวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะไฮตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงด้วยกันนะครับทุกคนนี่ให้ดูกันนิดนึงซูมกันใกล้ๆไปเลยอ่ะก็มีหลุดนะทุกคนก่อนหน้านี้ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสิวเนี่ยก็มีความกรบได้อยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้คือรอยแว่นของเราเองไม่เกี่ยวนะมีความฉ่ำไปจนถึงมันนะทุกคนแต่รู้สึกว่าผิวดีมากคือจะพูดยังไงดีอะคือไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าผิวมันดีอะทุกคนเข้าใจปะคือผิวปกติก็ไม่ได้ดีขนาดนี้คือก็มีพวกแบบว่าสิวบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราจะเช็ดออกแล้วทุกคนจะได้เห็นความหน้าสดของฉันว่าความต่างระหว่างตอนนี้กับตอนหน้าสดเป็นยังไงบอกก่อนว่าใต้ตานี้คือใส่คอนซีลเลอร์ด้วยนะทุกคนนะก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะทุกคน12ด้วยก็ให้ดูผิวกันนิดนึงนี่ก็อันนี้คือจะบอกว่าฉันเนี่ยมีความไปเต้นรีวมาด้วยนะก็มีความว่าเหงื่อแตกบ้างอะไรบ้างความมันเนี่ยคือสำหรับเราเนี่ยคือพอมันแล้วใช่ปะมันก็จะมันในระดับเดิมมันไม่มันมากกว่านี้แล้วเข้าใจป่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะมาเช็ดเมคอัพให้ดูกันว่าจะติดกับสำลีมามากน้อยแค่ไหนนะทุกคนถ้าติดมาเยอะเนี่ยก็แปลว่านางเนี่ยหลุดนิดนึงก็จุ่มก็จิ๋มพอแบบกรุบกริบให้เป็นรองพื้นที่หลุดได้แต่ถ้าหากว่าปาดออกมาแล้วก็คือสะอาดเลยนั่นก็คือหลุดหายไปเลยจากใบหน้าฉันที่อยู่บนใบหน้าฉันนี้ก็คือคงแบบเป็นผิวฉันจริงๆที่ไม่ใช่รองพื้นนี่นะคือขาวสะอาดกรุ้งปิ้งเราจะมารอดูพร้อมกันว่ามันจะออกมาเยอะมากแค่ไหนอันนี้ปาดแค่บริเวณกลางหน้านะฮะทุกคนตรงนี้มีคอนซีลเลอร์นะฮะตรงใต้ตาเนี้ย1 2 3จ้านเฮ้ยเอาจริงๆปะก็มีความว่าเหลืออยู่บนเนี้ยเยอะเหมือนกันนะคือหลุดออกมากับสำลีอะเยอะเหมือนกันนะทุกคนลองเช็ดให้ทั่วหน้าเอ๊ะแล้วเราสลับด้านทำไมเดี๋ยวลองเช็ดทั่วหน้าเลยนะก็มีอยู่นะทุกคนแต่คือก็ไม่ได้แบบว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนขนาดนั้นก็มีหลุดมาอย่างนี้นะทุกคนทำความสะอาดก็ออกมาค่อนข้างแบบเยอะนะ2แผ่นแรกนะฮะทุกคนก็มีความครีมๆนะฮะถือว่าติดอยู่นะฮะทุกคนโอเคทุกคนก็แผ่นเดียวก็หลุดออกไปแล้วนะ
แปลว่าก็หลุดระดับหนึ่งนะทุกคนคือเราซับไป2รอบนะทุกคนก็คือตอนกลางวันแล้วก็ตอนไปกินข้าวนะครับซับก็คือใช้ทิชชู่ซับแค่นั้นจบนะบริเวณแค่ตรงบริเวณตรงจมูกตรงนี้แค่นั้นพออะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้รองพื้นหลุดไปได้นะก็หลุดไหมก็หลุดติดทิชชู่ไปนะทุกคนพอลองใช้เนี่ยแล้วเรารู้สึกอยากไปลองตัวคุชชั่นเลยอ่ะเออถ้ามีโอกาสจะไปลองตัวคุชชั่นนะเห็นหลายคนบอกคุชชั่นดีมากซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็อยากซื้อคุชชั่นนะแต่พอเห็นรองพื้นออกมามันน่ารักแล้วมันก็น่าใช้เหมือนกันอ่ะก็เลยไปตำรองพื้นแทนสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวฟาวเดชั่นนะฮะของลาเนตนะฮะก็มีไว้เท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย